ว่าเทคนิคการเทรแบบนี้รูปแบบการเทรแบบนี้เราควรสังเกตจากการที่ราคาเนี่ยมันวิ่งเป็นเทนเกลๆเซลล์ตรงนี้นะครับซึ่งเราไม่เล่นแบบนี้นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเราสามารถเล่นเซลล์ได้เลย คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัว เนี่ยจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สําคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกนจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยน,นั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ตใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับ สวัสดีเพื่อนชาวทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการอ่านทิศทางกราฟนะครับบวกแนะนําจุดเข้าเทรดเบื้องต้นแล้วก็วิธีการกําหนดจุด Stop l o s สสำหรับมือใหม่ทุกคนที่เข้ามาในวงการ f o r e x เรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องเริ่มต้นยังไงจับต้นชนปลายไม่ถูกไปดูคลิปที่ช่องอื่นๆมาเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมตอบให้หมดเลยว่าอ่านทิศทางกราฟอ่านยังไงกราฟจะขึ้นจะลงเราดูยังไงใช้เทรนไลน์หรือเปล่านะครับตอนใช้พิวร์เนนชี่ไหมดูยังไงว่ามัันนนจจะะะขึ้ลงครบ จุดเข้าเทรดเล่นแบบไหนได้บ้างแล้วก็กําหนดซับลอสเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับซึ่งเทคนิคนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่ามันคือเทคนิคการเทรดสั้นนะครับบวกกราฟเปล่าบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเทรดสั้นที่ว่าเนี่ยหมายถึงสั้นยังไงแค่แบบ5นาทีหรือเปล่าหรือที่แบบไม่ใช่นะครับเวลาที่ผมเทรดสั้นเนี่ยผมหมายถึงว่าผมเทรดที่ท i m ฟรม1ชั่วโมงหรือบางทีก็30มนาทีนะครับแต่จะเป็นการเก็บกําไรให้จบใน1วันนั่นคือการเทรดสั้นผมจะไม่ถือข้ามยาวเป็นแบบเดือน2เดือนไม่ใช่นะครับนั่นคือนิยามคําว่า เทดสั้นของผมก็คือเหมือนกับว่าเดย์เทดนั่นแหละเราเล่นวันวันหนึ่งเนี่ยก็เปิดมาหาจังหวะเทดก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยถ้าเกิดฟังแล้วเขาจะผิดว่าเทศสั้นคือหนึ่งนาทีห้าทีไม่ใช่นะครับเนาะมันคือการเทดตามกราฟปกติทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าผมเรียกว่าเทดสั้นแบบนี้นะครับและเป็นการใช้เทคนิคแค่กราฟเปล่าเท่านั้นเพิ่งบอกได้เลยว่าถ้าใครที่เสายเวลาตัวเองดูจนคลิปนี้จน,จนจบเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นเทดได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับอดทนกับผมหน่อยลองมาเรียนคลิปนี้ตััั้้้้้้งงงใใจจฟคิปปปนนนนีหหบะะไดเเ็รโยช์แกก่ตวอมาขึ ผมจะมาโฟกัสที่ข้อแรกก่อนนะครับก็คือวิธีการอ่านทิศทางกราฟนะฮะซึ่งอันนี้ผมจะทําเต็มเป็นแบบเป็นมือใหม่เลยนะว่าเราต้องดูอะไรบ้างนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่ตลาด For e ็กนะฮะสิ่งที่เราจะถูกสอนกันมาเนี่ยเวลากลทิศทางกราฟคืออะไรครับเราจะต้องดูว่าราคาเนี่ยมันขึ้นหรือลงถูกไหมอย่างตรงเี้ผมตีเส้นเส้นหนึ่งขึ้นมาเรเียกเส้นนีว่าเส้นเทรนไลน์นะฮะ มันกาลังบอกว่าราคาเนี่ยกำลังวิ่งขึ้นเรื่อยๆอยู่เพราะอะไรครับเราสังเกตดูสิก็เส้นมันสูงขึ้นถูกไหมถ้าเกิดว่าเราบางทีเนี่ยเราตีเทรลลน์นะครับเราตีล,ลงมาปุ๊บอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันกําลังวิ่งลงอยู่เอาเราดูแค่ปัจจุบันตรงนี้นะไม่ต้องดูไปไกลนะดูแค่นี้เราจะบอกเฮ้ยราคามันลงอยู่เพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าเส้นเทรลน์เนี่ยมันกาลังวิ่งลงอยู่แบบนี้ถูกไหมซึ่งถามว่าการอ่านกราฟแบบเนี้ยการตัวแทนแบบเนี้ยมันผิดไหมมันไม่ผิดแต่ผมบอกได้เลยว่ามันไม่แม่นยํามากพอนะครับ เราต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานก่อนในเรื่องของเทนในตลาดนะครับสเทนมีแค่นี้เองถ้าใครที่ดูคลิปผมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจะรู้ว่าเรื่องนี้คอนเซปต์เนี่ยเรื่องของเทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเน้นย้ำในทุกคลิปมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันคือหลักพื้นฐานนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเริ่มต้นเทรดได้ถ้าเราไม่เข้าใจหลักการของเทนทั้งหมด3เทนที่ว่ามันมีเทนขาขึ้นมีเทนขาลงแล้วก็ไซด์เว์เนี่ยก็คือไม่มีเทนเนี่ยเราจะไม่สามารถเทรดได้นะครับ ผมขออนุญาตใช้เวลาประมาณนาทีสองนาทีในการอธิบายสั้นๆแลว้วกันนะว่าวิธีการดูเทนเนี่ยมันดูยังไงอันดับแรกเลยคือในเทนขาขึ้นนะครับเทนขาขึ้นจะเห็นว่าเวลาที่ผมว่าผมวาอยังไงครับราคาเนี่ยมีการวิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมแต่นั่นคือการดูภาพกว้างเราลงสูเข้นดูใ,นใกล้ครับปกติเนี่ยราคามันจะขึ้นมาทําอะไรมันจะขึ้นมาทาจุดสูงสุดนะครับแต่ต้องทาอะไรครับต้องมีการกลับตัวลงมาทําแนวรับเสร็จแล้วเนี่ยถึงจุดนี้นะมันก็มีโอกาสประมาณ80%ันะที่มนจะวิ่งขึ้นมาเพื่อรีเท,ที่มันเคยทําไว้แล้วมันก็จะวิ่งขึ้นไทําอะรรคับ ทำจุดสูงสุดใหม่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำวัฏจักรเดิมครับกับตัวลงมาเพื่อมาทำอะไรครับมาทําแนวรับที่มันเคยทําไว้ก่อนหน้าแต่จังหวะเนี้ยแนวรับเนี้ยมันห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้านะก็คือมันห้ามลงมาแบบนี้ถ้ามันลงมาแบบนี้ปุ๊บทะลุเมื่อไหร่นั่นคือการเปลี่ยนเทรนละจะขึ้นเป็นลงเพราะฉะนั้นตรงมันต้องลงมาแค่นี้นะครับทำแนวรับปุ๊บนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันมีโอกาสประมาณ80%ิ็ที่จะวิ่งขึ้นมารีเทสไฮก็คือหาไฮที่ม แนวรับนี้ห้ามต่ากว่าแนวรับก่อนหนะ้าแล้วก็วิ่งขึ้นมาตรงไหนก่อนขึ้นมาลิเทสไฮแล้วขึ้นต่อนี่คือฝั่งขาขึ้นนะฮะในฝั่งขาลงกันบ้านก็แค่สวนทางกันเวลาผมวาดกราฟเจออย่างนี้ถูกไหมคือ,อยังไงครับเราเห็นว่ามันจะวิ่งลงต่ําเรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งถามว่านี่คือการดูภาพกล้าถูกไหมใช่ถ้าภาพใกล้ๆจะเป็นยังไงครับก็จะเป็นภาพแบบนี้คือราคาเนี่ยจะมีการวิ่งลงก่อนถึงจุดหนึ่งนะครับจะลงต่อไม่ได้ต้องกลับตัวขึ้นมาทําแนวต้านนะฮะหลังจาา เพื่อมารีเทสโลที่มันเคยทําไว้แล้วก็ลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่หรือโลใหม่นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลับโตขึ้นมาทําแนวต้านจาังหวะที่มันทําแนวต้านเนี่ยครับแนวต้านเนี้ยมันห้ามทะลุแนวต้านก่อนหน้าถึงจะลงต่อได้แบบนี้แต่ถ้าเกิดมันทะลุแบบนี้ครับปุ๊บมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นนี่คือคีย์หลักสําคัญลงมารีเทสเสร็จปุ๊บทำไงครับลงต่อมาถึงข้างล่างกลับตัวขึ้นทําแนวต้านนะครับแนวต้านนี้ห้ามทะลุแนวต้านก่อนหน้าแล้วก็ลงต่อได้เป็นอย่างนี้ไปเลื่อนตาม ที่ผมแซงหนึ่งว่าบางทีเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือปุ๊บนี่เทรนขาขึ้นถูกไหมภาพปกติทั่วไปจะเป็นแบบนี้แต่บางทีมีอย่างนี้ได้นะปุ๊บกลับตกลงมาเฮ้ยทำหลอกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันเกิดภาพนี้ได้ก็ทําใจเข้าใจว่าอ๋อโอเคบางทีมันมีอย่างนี้ได้นะนะครับโดนหลอกได้เหมือนกันไม่ใช่แบบเฮ้ยเป็นอย่างนี้ตลอดร้อเปอร์เซ็นหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดร้อยเปอร์เซ็นหยมันง่ายแล้วนะครับแต่บางทีก็จะมีอย่างนี้บ้าง เป็นภาพแบบนี้ได้อันนี้ผมปิดกราฟให้หมดเลยนะครับซ้ายมือไม่ต้องดูอะไรนะดูแค่ปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดตรงหน้าเนี่ยเหมือนกับที่ผมบ้านเมื่อกี้ไหมเหมือนกันนะครับนี่คือเทรนขาขึ้นราคาทําอะไรครับทาโครงสร้างแบบนี้จุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูนะราคาวิ่งขึ้นมาข้างบนครับทำแนวต้านจุดนี้แต่แล้วมันกลับตกลงมาทําแนวรับถูกไหมตรงจุดนี้นะครับจากแนวรับมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปเพื่อรีเทสแนวต้านจุดเดิมจุดสูงสุดจุดเดิมแล้วมันก็ขึ้้้้้้้นนนนนนนปทททําาาาใหมมม่่คครรััับบจจุุดดีีีีืืออถกกลลลลตตวววงงงงแแข็ วิ่งขึ้นต่อมาถึงข้างบนนี้นะครับแนวต้านแล้วเป็นไงครับลับตัวลงมาทำแนวรับอะไรจะเกิดขึ้นราคาก็วิ่งขึ้นต่อเพื่อไปทําอะไรเพื่อไปทําจุดสูงสุดใหม่ตามโครงสร้างราคาเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันเด้นะครับเราแค่ขยายภาพกว้างเอามาซูมภาพเล็กในแท่งเทียนก็จะเป็นภาพแบบนี้จะได้ภาพนี้มานะครับเหมือนกันทีนี้บางทีเนะี่ยอย่างที่ผมบอกเนาะราคาจะมีการทําอะไรครับอาจจะแบบเฮ้ยหลอกในเทนนิดนึงปั๊บปั๊บปั๊บป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 ๊บเปลี่ยนนิดนึงเราขึ้นต่ออะไรอย่างงี้ก็มี นะครับเป็นไปได้เหมือนกันแต่ถามว่าที่มันขึ้นสวยๆวยง่ายตลอดมีไหมมีเหมือนกันเดี๋ยวไปดูครับเราไม่ต้องสนใจซ้ายมือนะครับเราดูแค่ปัจจุบันนะเราออสายตาของเราป,รปัจจุบันหลายคนนะ่ะเวลาเราเล่นการาฟเราไปชอบไปดูซ้ายมือก่อนไม่เอานะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนจะเห็นว่าทาอะไรครับวิ่งขึ้นถูกไหมทําจุดสูงสุดภาพต้องเป็นภาพนี้นะนะครับกลับตวลงมาทําแนวรับถูกไหมจากจุดนี้มีโอกาสประมาณแปดเป็นที่มันจะวิ่งขึ้นมารีเทสไฮนะครับก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมรีเทสไฮจุดเดิมนะครับ ขึ้นมาทาจุดสูงสุดใหม่แล้วเป็นไงมันก็ทาวัฏจักรนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมก็จะเหมือนกันเดย์เ,ดเลยนี่คือในฝั่งขาขึ้นนี่คือทีเวลาที่การาบันวิ่งมันจะวิ่งแบบนี้จนฝ่ามันจะมีการทะลุนแนวรับลงมาเนี่ยมันถึงจะลงได้แบบนี้นะครับเทคนิคมีแค่นี้เองถ้าเราอ่านเป็นเราก็สามารถเข้าใจการาบได้ดูได้ ขอขัดจังหวะนิดนึงเะครับเพื่อประกาศแจ้งนะว่าตอนนี้ผมมีกลุ่ม Signal Forex ด้วยนะครับราคาอยู่ที่999บาทต่อเดือนนะครับตกวันละประมาณ30กว่าบาทนะครับโดยการแจกสัญญาลอจะเป็นการแจกประมาณ1-2เทรดต่อวันเพราะว่าต้องการความแม่นยำสูงนะครับเทรดส่วนใหญ่เป็นการ Scoping เนาะแล้วก็มีจุดเข้าเทรด TPSL แที่ชัดเจนนะครับไม่ได้มีการซอยไม้เป็นการเข้าเทรดเดียวลดจบนี่ก็คือ1ตัวอย่างของ Signal นะครับมีบอกว่าจุดเข้าจุดไหนซับลอดตรงไหนแต่ว่าเทรดเนี้ยไม่มี TP นะครับก็คือจะปล่อยลนนเเ่งาา้้ีใช ีได้กำไรทั้งหมด12เปปนะครับอย่างเทรดนี้นะครับเป็นการบายทองคำใช้เวลาทั้งหมด20นาทีได้กำไร26เปปนะครับไอที่เสียมันก็มีอย่างเช่นเทรดนี้นะครับเป็นการเข้าบายเนาะก็ราคาเนี่ยมีการติดลบไปนะครับติดลบ20เปปเหมือนกันคือมันก็มีชนะมีแพ้เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าสนใจเข้ากลุ่มติดต่อตามนี้เลยนะครับไลน์ id ad mjopo แล้วก็ทักมาว่าสนใจก้าวก้าวจะมีแอดมินคอยตอบแชทให้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของวิธีอ่านทิศทางกราฟเนี่ยจบไปละมีแค่นี้นะครับขึ้นก็ขึ้นแบบนี้ลงก็ จุดเข้าเทรดจริงมันมีหลากหลายเทคนิคนะคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเทรด follow trend ก็คือการเทรดตามเทรนด์แบบนี้นะครับหรือไม่ก็ต้องการเทรดที่ราคาเนี่ย break out เข้นไปนะครับเราเล่นได้นะครับก็หลังให้มันยิ่งขึ้นหรือบางทีก็จะเป็นการเทรดที่แบบเฮ้ยมันวิ่งขึ้นแล้วกลับตกลงเป็น fake out เราก็เซล,ลลงมาได้นะครับหรือบางทีก็จะเป็นจังหวะที่เฮ้ยราคาวิ่งขึ้นแล้วเปลี่ยนเทรนด์ลงมาแล้วก็เซล,ลได้จะมีแค่นี้นะครับหลักการกับเข้าเทรดจะมีอยู่ประมาณ2อสแบบแบบนี้นะครับหนึ่งสแล้วก็3ามไม่ใช่ผมนับเป็นแบบ ฟอลโลเทนกับเปลี่ยนเทนเป็นคนละอันกันนะครับแต่ถ้าเกิดจะแยกกันหมดเลยก็มีทั้งหมด4แบบนะถามว่าในคลิปนี้ผมจะมาสอนให้หมดเลยไหมจริงๆถ้าผมสอนให้หมดเลยก็ได้แต่มันจะใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นประจํํๆง่ายๆละกันนะก็คือในเรื่องของท่านี้กับในเรื่องของการเล่นเบรกเอานะครับเอาไป2อันแล้วกันก็คืออันดับแรกเนี่ยเราจะเรียกกันว่าการเปลี่ยนเทนนะครับเจ้าวะที่กราฟมันวิ่งขึ้นๆอยู่นะครับมันจะลงปุ๊บตรงนี้เราจะหาจังหวะเล่นแทนจะไดม่่อองดดยยซึเีีผสนการูให้ แล้วก็การเล่นเบรกเอานี่คือจังหวะที่กราฟจะไปแล้วเราสามารถเล่นได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูจุดเข้าเทรดกันว่าเป็นยังไงเข้าเทรดรูปแบบที่1น,นะครับให้เราจําหน้าตาหน้านี้ไว้นะนี่คือหน้าตาที่เราจะเล่นเซลล์กันตรงจุดนี้นะครับในฝั่งขาลงผมจะไม่สอนในฝั่งขาขึ้นนะเพราะว่านานๆทีมันจะเกิดผมไม่ค่อยได้สนใจนะผมสนใจแค่ฝั่งขาลงมากกว่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้คืออะไรครับการที่ราคาเนี่ยมันทําเทนขาขึ้นถูกไหมผมสอนไปแล้วต้นคลิปนะนี่คือเทนขาขึ้นเรารู้ว่าทุกครั้งที่มันจะขึ้นต่ออต้องปงปไ ต้องกลับตรรัวลงมานี่คือเข้า,าเนื้อหาแล้วนะกลับตัวลงมาทาอะไรครับทําแนวรับเพื่อที่จะขึ้นต่อถูกไหมแต่ว่าแนวรับเนี้ยห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เอยไปนะครับถึงจุดนี้ถ้าม like ันจะขึ้นต่อไปไงมันต้องกลับตัวลงก่อนถูกไหมทาอะไรครับลงมาทําแนวรับโดยแนวรับเนี้ยห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้ามันถึงจะขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นสิ่งเราทําอะไรครับเราทําอะไรเราสามารถเข้าบายได้ถูกไหมแต่บางทีมันจะเป็นอย่างนี้ครับราคาเลือกที่จะทําอะไรแทนเลือกที่จะทะลุแนวรับก่อนหน้ามาแทนตรง รเราก็สามารถเปลี่ยนหน้าเล่นมาเล่นเซลล์ได้จากเดินเพื่อจะบายนะเราสามารถเข้าเซล์ลได้เลยนี่คือหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งลงได้นะเดี๋ยวไปดูในกราฟจริงกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นภาพตัวอย่างนี้นะครับขีหลักหนึ่งที่ผมอยากให้จำนะก็คือว่าเทคนิคการเทรดแบบนี้รูปแบบการเทรดแบบนี้ เราควรสังเกตจากการที่ราคาเนี่ยมันวิ่งเป็นเทนไกลๆก็คือมันจะวิ่งขึ้นมาสูงๆนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเราสามารถหาจังหวะเล่นเซลล์สวนลงมาได้แต่มันคือการเซลล์ยังมีหลักการไม่ใช่เซลล์แบบหลับหูหลับตาเซลล์นะตัวจุดนี้ถามว่าเฮ้ยมันคือโครงสร้างอะไรโครงสร้างเทนขาขึ้นถูกไหม,จ,ไมจุดไหนเป็นจุดไหนเรามาดูกันข้างบนทําจุดสูงสุดต้องทําอะไรครับไปต่อไม่ได้ต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับขึ้นต่อดูไหมดีเทสจุดสูงสุดแล้วขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ ถึงจุดหนึ่งไปต่อไม่ได้กับตัวลงมาทําแนวรับนะครับจุดนี้ห้ามต่ํากว่าจุดก่อนหน้าถูกไหมวัฏจักรเดิมนะครับสจะเป็นไงครับขึ้นต่อนะครับทำจุดสูงสุงสดใหม่กับตัวลงมาทําแนวรับแนวรับนี้ห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้าถูกไหมแล้วก็ขึ้นต่อถ้ามันจะขึ้นต่ออีก้วเป็นไงครับต้องกลับตัวลงทําแนวรับแนวรับนี้ห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้าถึงจะขึ้นต่อได้ถูกไหมอ่ะก็เห็นว่าเนี่ยคือภาพวัฏจักรที่ผมว่าให้ดูตอนแรกเลยเหมือนกันเลยกับซ้ายมือตรงนี้นะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่่เกิดขึ้้นประจําอยูแลว ทีมาดูว่าเดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นต่อนะครับปุ๊บๆขออนุญาตเคียนหนึ่งจะได้ไม่งงนะครับเรามาดูปุ๊บกับตัวลงมาแล้วถูกไหมตอนนี้รออะไรเราเซลเลยไหมไม่นะครับถ้าเราเซลเลยตรงจุดนี้เซลจุดนี้ก็คือจุดนี้ถูกไหมประมาณนี้ผมเปรียบเทียบไปดูนะครับปุ๊บๆๆๆก็ประมาณนี้จุดนี้ก็คือจุดนี้ข้างล่างคือตรงนี้เราจะมาเซลข้างยอดตรงนี้ถูกไหมเราจะมาเซลตรงนี้นะครับซึ่งเราไม่เล่นแบบนี้ถ้าเราเซลเลยบางทีมันจะเป็นไงรู้ไหมบางทีเนี่ยราคาจะแบบเฮ้ย กลับตัวขึ้นต่อก็ได้เพราะมันตามโครงสร้างรา,ารคาอยู่อะถูกไหมเราจะมาเล่นจังหวะนี้ครับไม่ได้เพราะมีโอกาสที่มันจะเกิดจังหวะนี้ขึ้นต่อได้เราไม่เอาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําคืออะไรเรารอนะรอมันทาแนวรับก่อนปึ้งตรงนี้ยังไม่มีแนวรับอ่ะมีแล้วจุดเนี้ยจริงๆแล้วพื้นฐานนะเราสามารถเล่นบายได้ถ้าแบบไม่มีความรู้เพิ่มเติมอื่นนะสามารถเล่นบนะายได้เลยนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยราคาก็จะขึ้นได้แบบนี้นะครับมีโอกาสไปถึงไหนมีโอกาสมาลเทสไทยข้างบนนี้นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันจะเป ป๊บมันกลับตัวลงมามีการทะลุแนวรับผมไม่ต้องสนใจแท่นี้ก็ได้นะเดี๋ยวงงอ่ะปิดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรได้หมดนะครับเราจะเห็นว่าการที่มันจะขึ้นต่อเนี่ยมันเป็นไงครับมันห้ามทะลุแนวรับนี้ถูกไหมอย่างที่ผมว่าให้ดูตอนแรกไงเราเปรียบเทียบซ้ายมือกันนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันทะลุได้ปุ๊บนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเราสามารถเล่นเซลล์ได้เลยแต่ย้ำนิดหนึ่งว่าต้องรอให้มันปิดแท่งก่อนรอแท่งนี้ปิดต่ำกว่าแนวรับเราเซลล์ได้เลย เซลตรงไหนครับเซลล์ Sell มันปิดแท่งครับเราเซลล์ตรงนี้ได้เลยปึ๊บนะครับเซลล์สตอปรอดอยู่ไหนครับสตอปรอดเอาไว้เหนือไส้์ข้างบนตรงนี้ SL นี่คือสตอปรอดทีพีอยู่ไหนครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยเบสิกพื้นฐานนะผมแนะนําว่าให้เล่น TP ที่ร i s เ reward 1ต่อ1นะครับนี่คือปลอดภัยที่สุดสําหรับสายเทรดสัน้นสายกราฟเปล่า1ต่อ1หมายความว่าอะไรหมายความว่าสตอปรอดเราเนี่ยไกลประมาณนเนี้ยทีพีเราเนี่ยก็ให้ไกลประมาณพอๆกับสตอปรอดพอๆเท่าๆกัน1ต่อ1 ถ้าสมมติโดนซับลอตเราเสีย10เหรียญโดน TP อ่ะเราก็ขอได้10เหรียญเหมือนกันนะครับประมาณนี้นี่คือเราเรียกว่า1ต่อหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเซลล์จุดนี้นะซับลอตอยู่ข้างบนถูกไหมเหนือไส้ข้างบนตรงนี้เราเซลล์ s ออยู่ไหนครับ s ออยู่ข้างบนท p อยู่ไหนอยู่1ต่อ1ก็ประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บราคาเป็นไงครับราคาก็มีโอกาสวิ่งลงได้แบบนี้นะครับบางทีนะครับลงเลยบางทีมีการแบบใช้เวลานิดนึงค่อยลงก็มีเนาะมันแล้ว มันก็ลงได้เหมือนกันนะนี่คือเบสิกพื้นฐานของการเล่นเซลล์ส่วนเทนลงมาแบบนี้ตัวอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะจุดสังเกตคือต้องดูจังหวะที่มันวิ่งเป็นเทนสูงๆขึ้นมานะครับตรงนี้มันวิ่งขึ้นมาทําจุดสูงสุดถูกไหมเรารอเลยครับกับตัวลงมาทําแนวรับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีโอกาสที่วิ่งขึ้นต่อได้นะครับเรารู้ว่าถ้ามันจะขึ้นต่อต้องเป็นยังไงต้องขึ้นต่อกับตัวลงมาทําแนวรับแนวรับเนี่ยห้ามทะลุรับก่อนหน้าถึงจะขึ้นต่อได้ถูกไหมนี่คือเ,สเบส ทำแนวรับเราขึ้นต่อได้มีรับแล้วนะครับตรงจุดนี้ถ้าเกิดมันจะขึ้นต่อยต้องเป็นยังครับมันต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับแล้วแนวรับเนี้ยห้ามทะลุแนวรับก่อนนะถึงจะขึ้นได้นะครับขึ้นได้ก็จะเป็นภาพนี้มันเดิมนะครับพราะทจับเดิมซ้ำซากไปเรื่อยๆนะครับทีนี้จะเห็นว่าราคามีการทําอะไรครับปึ้งทะลุแนวรับถูกไหมตรงจุดนี้ทะลุมาแล้วเนะีเพราะนั้นเนี่ยนี่คือการที่มันเกิดภาพซ้ายมือขึ้นมานี่ยจุดไหนไปนจุดไหนเดี๋ยวผมวงให้ดูจะได้เห็นภาพเนี่ยข้างบนนี้คือตรงนี้แนวรับบขข้้้าาางงงงล่งคือตรนนนีี คือตรงนี้แนวรับข้างล่างนี้คือตรงนี้ข้างบนนี้คือตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีการทะลุนแนวรับตรงนี้ลงมาถูกไหมซึ่งตามภาพนี้เราส,สามารถเซลลได้แต่อย่างที่บอกเนาะต้องรอแท่งปิดต่ากว่ารับก่อนซึ่งถามว่าภาพเนี้ยปิดต่ากว่าแนวหรือยังปิดแล้วนะครับเพราะนัานสามารถเซล์ได้เลย SL อยู่ไหนครับเหนือไส้แท่งนี้ที่พี่อยู่ไหนก็1ต่อ1ก็ประมาณนี้นี่คือการเล่นสั้นสกอปปิงง่ายๆก็จะได้ประมาณนี้ นะครับแปนไหาบางทีเนี่ยมันลงไปไกลกว่าที่เราเล่นก็ได้นะอันนี้ลงมาทั้งหมดประมาณ10บปิป๊บส่วนใหญ่ผมจะเล่นแค่นี้ครับเก็บกำไร10บปิป๊บบางคนถามว่าเฮ้ยสิบปิ๊บมันพอหรอคือพอนะครับถ้าเกิดเราออก10บลอนะ็อตอน่ยกด10บปิ๊บได้เท่าไหร่ครับเราได้1000เหรียญแล้วบางคนเนี่ยโอ้โหกด0.1ล็อตมาเล่นทีห้าสิบปิ๊บหกสิบปิ๊บหกร้อยจุดเจ็ดร้อยจุดพันจุดไม่สำคัญมันอยู่ที่ขนาดล็อตไซส์นะเพราะนั้นเพราเล่นสั้นๆแค่นี้พอิบแหละเร้ารเะแล้วนะคครับแ่นั้นเอง บางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมสต็อปลอผมเนี่ยเอาไว้เหนือไส้ข้างบนตรงนี้ถูกไหมผมสอนให้เล่กันว่านี่คือเบสิกพื้นฐานนะครับของการที่เราสามารถกําหนดสต็อปลอได้ก็คือเบสิกพื้นฐานเนี่ยเวลาราคามันวิ่งลงนะครับจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมถ้ามันจะลงต่อได้ป็นไงครับไส้ของแท่งนี้มันห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าถึงจะลงต่อได้ถามว่าจริงไหมเอาเรามาดูง่ายๆเลยสมมติผมเซลล์มหลับหูหลับตาเซลล์ตรงนี้นะสต็อปลออยู่ไหนครับอยู่นี่เพราะว่าแท่งน,นี้จะลงต่อไส้ข้างบนเนี่ยเขาหา เหมือนกันนะผมเซลล์แท่งนี้อะยกตัวอย่างเซลล์ตรงนี้ปุ๊บซับล็อตอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าแท่งนี้จะลงต่อเป็นไงไส้ข้างบนห้ามถลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับง่ายง่ายอย่างนี้เลยอะตรงนี้ก็ได้สมมติผมเซลล์ตรงนี้ไม่คิดเยอะ SL อยู่นี่พอแท่งนี้จะลงต่อไส้ข้างบนห้ามถลุไส้แท่งก่อนหน้าเพราะนั้นย้อนกลับมาปัจจุบันผมเซลล์ตรงไหนครับเซลล์ตรงนี้ถูกไหมเมื่อแท่งนี้ปิดเรารอเลยครับเรารอให้ราคาเนี่ยปิดต่ำกว่ารับเราเซล์เ l ซลข้างบนนี้ได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันลงต่อ ด้ี่การเปลี่ยนทเทรนพื้นฐานผมรู้ว่าหลายคนชอบเล่นทองคําเพราะนั้นนี่คือกราฟตัวอย่างทองคําของวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่ผมสอนกับสิ่งที่กราฟทาเหมือนกันเด๊นี่คือสิ่งที่ผมสอนถูกไหมปึ๊บทะลุเราเซลได้ดูสิ่งที่กราฟทาครับวิ่งขึ้นกับตัวลงวิ่งขึ้นกับตัวลงวิ่งขึ้นกับตัวลงวิ่งขึ้นกับลงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยถูกไหมเรารู้ว่าเฮ้ยจุดนี้เราหาก่อนเลยอันไหนในรับปัจจุบันนี่คือณนรับปัจจุบันถ้าราคาจะขึ้นนนตต่่อจจัััังงหววททีีกบบมาาํแรุด ห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้าถึงจะขึ้นต่อได้นะครับเพราะนั่นรู้สิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บยังไม่ทะลุปุ๊บยังไม่ทะลุรอทาแนวรับปึง้งนี่คือจุดที่ราคาบ่งบอกว่าฉันต้องการจะวิ่งลงตะโกนมาเลยว่าขอลงนะอ่ะทำไมครับเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นผมเริ่มตรงนี้แล้วกันเนาะปุ๊บปุ๊บนี่คือเบสิกพื้นฐานที่มันวิ่งถูกไหมถ้ามันจะขึ้นต่อจังหวะกลับตัวลงห้ามไงครับห้ามทะลุแนวรับนี้ห้ามทะลุแนวรับนี้แต่พอทะลุแนวรับนี้ปุ๊บอะไรเกิดขึ้นเเราสังกตด,ดู ปุ๊บปิดต่ำกรับแล้วเราสามารถเซลล์ได้เลยมันคือภาพนี้แล้วนะครับแพทเทิร์นนี้เซล์ได้เลยเอสเซลอยู่ไหนอยู่นี่แอสเซลประมาณนี้ TP ก็ประมาณไหนครับก็ประมาณ1งต่อหนึ่งง่ายๆสั้นๆไม่ต้องคิดเยอะอย่าไปโลภมากเล่นทีนี้พอปุ๊บรู้สิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บนะครับลงถึง TP เรียบร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดจริงๆเกิดขึ้นทุกวันตลอดไปนะครับแบบนี้อลองดูเห็นไหมเป็นอย่างนี้ <N ic> um> นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราเล่นไกลกว่านี้ถามว่าถึง d ีพไหมถึงนะครับแต่ว่าผมแนะนำให้เล่นสั้นๆแค่นี้พอนะครับประมาณนี้นี่คือเบสิกพื้นฐานที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับทีนี้หัวข้อถัดไปในเรื่องของ break out เนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมเอาไปใส่ในคลิปหน้าแล้วกันฝากไปดูในคลิปหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนให้แบบนี้นะสามารถไปสมัครเรียนได้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วเนาะถ้าเกิดว่าสนใจสมัครเรียนเข้ามาเรียนด้วยกัันนบฟงต่อให้เลยจ ่อนอื่นเลยผมที่แจ้งก่อนเลยนะครับว่าคอร์สเนี้ยคือเป็นการสอนสดๆนั่นเองนะผมไม่ใช่คลิปวิดีโอนะเราจะมานั่งเรียนกันแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับผมขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับบางคนเห็นโอ้โหราคาอยู่ที่2 0 0 0 0กว่าบาทรีบปิดคลิปทิ้งบอกได้เลยครับว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับ ราคาเท่านี้จริงแต่ถ้าคุณพี่กำลังจะรู้ว่าสิ่งที่พี่จะได้เนี่ยมันคืออะไรคุณพี่จะบอกว่าเฮ้ยราคาเท่านี้มันถูกมากเลยนะเหตุผลที่ผมไม่อยากให้ปิดคลิปทิ้งเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะสอนให้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนสอนในประเทศไทยและผมเป็นคนที่สอนได้เข้าใจได้ง่ายสุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆน,นั่นเองนะฮะซึ่องอย่าว่างั้นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของรุ่นก่อนกัน,กนดีกว่าว่าสิ่งที่เขาเรียนไปเนี่ยเขาได้อะไรไปบ้างนะครับ เมื่อกี้นะครับผมเป็นแค่รีวิวบางส่วนเท่านั้นเดี๋ยวช่วงกลางๆคลิปเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนะครับว่ารีวิวเพิ่มเติมมีไหมนะครับทีนี้ที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เพื่อเข้าใจว่าเฮ้ยราคาเท่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้แพงเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะสอนให้เนี่ยถ้าที่อื่นเอาไปขายนะที่พูดกันตรงๆนะครับถ้าเขาไปขายจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนก็มีนะครับหลักแสนแน่นอนมีให้เห็นแน่นอน,นครับอาจจะเป็นประมาณ7 8หมื่นด้วยซ้ำคอที่ผมขายราคาเนี่ยถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับบางที่นะที่ผมเห็นนะครับคือแบบว ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของผมเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าตรงนี้ถือว่าคุ้มที่สุดแล้วไม่ถูกจนเกินไปไม่แพงจนเกินไปผมว่าคุ้มค่าสมกับราคาในสิ่งที่ได้รับเพราะว่านี่คือสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนะครับก็คือเนื้อหาเนี่ยที่ผมจะสอนนะครับเป็นเนื้อหาในเรื่องของแท่งเทียนเพียวๆเลยนะฮะเราจะฝึกกันตั้งแต่แบบขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเลยซึ่งเนื้อหารวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ1 5บถึงชั่วโมงนะครับว่าจริงไหมลองดูตรงนี้ดูนะครับอัน,น คลิปของรุ่นก่อนๆหน้าที่ผมเนี่ยทำการสอนสดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการอัดบันทึกคลิปไว้ให้ดูนะครับเพื่อที่ว่าคุณพี่เขาเนี่ยจะได้ดูย้อนหลังได้น,นั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเห็นว่าอย่างคลิปแรกคลิปนี้นะครับเป็นการสอนวันที่1นึ่งเนาะผมเป็นการสอนสดนะครับวันที่1เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมง40นาทีนะครับวันที่2ประมาณ4ชั่วโมงก็8ชั่วโมงแล้วถูกไหมครับวันที่3มครับ5ชั่วโมงนะครับก็13ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับวันที่อี่มงครึ่รั่ 18ชั่วโมงแล้วนะครับอันสุดท้ายครับ3ชั่วโมงก็21ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นเนื้อหาทั้งหมดที่ผมสอนใน5วันนะครับคือ21ชั่วโมงและอย่างที่ผมบอกถ้าที่อื่นเอาไปขายนะครับเขาไม่สอนในขนาดนี้หรอกเต็มที่นะครับเขาก็สอนแค่5ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับแต่ราคาเนี่ยเป็นหลักแสนเลยนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้คุณพี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าอ่ะเราจะลองเรียนดูไหมนะครับเป็นเนื้อหาแท่งเทียนตั้งแต่ ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงเลยซึ่งเป้าหมายของคอร์สนะครับคือเราเรียนจบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคาดเดาแท่งเทียนได้ว่าสมมติการ์มาเป็นอย่างนี้แท่งถัดไปเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงนั่นเองนะครับถ้าการ์มาทรงนี้มันจะเป็นยังไงต่อเราสามารถที่จะคาดเดาได้นั่นเองและสามารถเข้าเทรดได้นั่นเองนะครับโดย รุ่นนี้ผมจะรับแค่2ี่ทีนังเท่านั้นจริงๆแล้วผมรับแค่ประมาณรุ่นละเท่านี้ครับยี่ทีนังเพราะว่าเวลาผมสอนเนี่ยจะมีการถามตอบเนาะซึ่งถ้าคนมันเยอะเนี่ยผมจะคุยดูแลแล้วไม่ไหวนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องรับจํานวนจํากัดนะครับทีนี้บอกก่อนเลยนะครับว่ารุ่นนี้คือรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะขายราคาหมือนต้นๆน,นะค,คือรนนุ่นก่อนเนี่ยผมก็ขึ้นมาราคามาเรื่อยๆครับอย่างรุ่นแรกนะผมที่ผมขายเลยนะอยู่ที่8000กว่าบาทนะครับ รุ่นที่2ก็ขยับมาประมาณ1,000 0นะครับรุ่นที่3ก็ขยับเพิ่มมาเป็น1249 9นะครับรุ่นถัดไปก็เป็น1 5 4่9แล้วก็รุ่นถัดไปอีกล่าสุดเนี่ยก็เป็น1849 9นะครับไม่ใช่ล่าสุดสิล่าสุดจริงๆเนี่ยอยู่ที่2049 9นเะครับเพราะนั้นรุ่นนี้คือรุ่นสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะขายราคาหลักหมืน่นนต้นเพราะว่า ช่วงนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมเอาเวลาที่ผมสอน20กว่าชั่วโมงเนี่ยไปนั่งเทปมันดูสบายใจกว่านะครับไม่ต้องมานั่งเครียดด้วยว่าจะเตรียมเนื้อหาสอนยังไงจะสอนดีไหมจะสอนไม่ดีกว่ารุ่นอื่นหรือเปล่านะครับมันนับคัที่จะกังวลใจนิดหนึ่งเพราะต้นนี้ผมก็คิดว่าเออน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะขายราคาเท่านี้นะครับเพราะว่าถ้าผมไปเทปเองเนี่ยยังไงก็ได้เยอะกว่าตุงนี้อยู่แล้วนะครับอย่างคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมลงไในช่อง YouTube ผมนะครับผมก็จะเห็นว่าแค่ว ด้วยนั่นเองน้องก็น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่ผมจะขายราคาถูกขนาดนี้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าที่อื่นเอาไปขายเนี่ยเขาขายเป็นหลักแสนแน่นอนนะครับผมว่าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับนาอสิ่งที่ผมจะให้กับสิ่งที่พี่จะได้รับเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องเท่าเทียมกันนะครับซึ่งณนะตอนนี้สิ่งที่ผมให้นะครับมันแพงกว่าสิ่งที่พี่ต้องจ่ายเป็น10เท่าเป็นร้อยเท่านะครับไม่ต้องพูดเยอะละนะครับก็เข้าสู่ตรงนี้ดีกว่าอะไรละเอียดมีอะไรบ้างครับคือเนื้อหาที่จะมีการสสสออนนนนนเเ่่จะะะรรรรรรววมมมมปปปาาา15-20ชััโโงคบ็กกดผแ Zo ก่อนอื่นเลยผมที่แจ้งก่อนเลยนะครับว่าคอร์สเนี้ยคือเป็นการสอนสดๆนั่นเองนะผมไม่ใช่คลิปวิดีโอนะเราจะมานั่งเรียนกันแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับโดยเป็นการเรียนผ่านโปรแกรม Zoom เนาะ <c oughs> เราสามารถโต้อตอบกันได้ถามตอบกันได้เนะื้อหารวมประมาณ15-20ถึงชั่วโมงนะครับอย่างที่บอกว่าการสอนตรงนี้เป็นการสอนสดๆผ่านโปรแกรม Zoom นะครับเนื้อหารวมประมาณ1 5บหถึงยีชั่วโมงเนาะแต่ว่าผ่านรุ่นหลังๆมาเนี่ยเนื้อหารประมาณ20ชั่วโมงขึ้นไปทุกรุ่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสบายใจได้เลยว่าอสอนเนี่ยครบจบแน่นอน,นคคัทคีญก็ื นี่คือสิ่งที่ได้รับนะครับสิ่งที่รับอานดับแรกก็คือว่าการเรียนการสอนเนื้อหาแท่งเท็นตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเลยน,นั่นเองนะครับรวมเวลาเรียนก็อย่างที่ผมบอกประมาณ1 5บถึงชั่วโมงแต่ว่าช่วงนี้ก็20ชั่วโมงขึ้นทุกรุ่นนะครับเนาะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณพี่เรียนจบแล้วเนี่ยคุณพี่จะมองกราฟเนี่ยแปลกไปเลยครับจะเห็นว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาสรงแบบนี้นะแท่งถัดไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อมันจะวิ่งลงแบบนี้นั่นเเองนนนนนะะคครราาารรัับาบีีารรี่้้แะะ้แไดดลลยยยโกตห อย่างที่บอกว่าคอสตอนนี้เป็นการสอนผ่านโปรแกรม Zoom เนาะเป็นการสอนสดผมก็จะนั่งสอนสดเลยคุณพี่ก็จะเข้ามานั่งเรียนแล้วก็มีการถามตอบกันในคาสได้เลยนั่นเองนะครับที่สําคัญคือเป็นการสอนสดจริงๆเนี่ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมีการอัดคลิปวิดีโอไว้ให้เรียนย้อนหลังได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะผมเข้าใจว่ามนุษย์คนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะซึมซับเนื้อหา20ชั่วโมงในครั้งเดียวได้ถูกไหมเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะครับเพราะนั้นแน่นอนว่ามีคลิปให้ย้อนดูไว้นะครับบางที่นะ เขาไม่อนุญาตให้เราเนี่ยดูซ้ําหรือไม่อนุญาตให้เราเนี่ย บันทึกหน้าจอไว้ดูเองนะครับเพราะว่าเขากลัวข้อมูลหลุดคือผมว่ามันแปลกๆนะครับคือถ้าเรากลัวว่าข้อมูลจะหลุดก็ไม่ต้องมาสอนก็ได้ถูกไหมแต่ผมไม่กลัวครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเนื้อหามันไม่ดีจนขั้นแบบว่าไม่ต้องกลัวใครคัดลอกนะครับคนคัดลอกผมช่วงนี้เยอะแยะไปหมดแต่ผมไม่ได้กังวลใจตรงนั้นเพราะว่าผมเนี่ยอยากทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนะครับผมแล้วก็อยากทุกคนเนี่ยเทรดกันได้นั่นเองนะครับไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเนาะยิ่งมีคนเทรดได้เยอะสังคมการเทรดมันก็ดีขึ้นนะครับประเทศไทยเราก็รวยขึ้นถูกไหมก เกี่ยวกสิ่งที่เรียนหรือข้อสงสัยต่างๆได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับอย่างเช่นว่าวันนี้เป็นยังไงมีแนวคิดยังไงเถื่อยังไงได้บ้างอันนี้ก็คือกลุ่มคอมเิตี้เป็นกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ลงคอร์สเรียนสอนสดเท่านั้นนะครับกรณีที่มีคาถามสงสัยเกี่ยวกับกราฟบทเรียนหรือเนื้อหาต่างๆสามารถสอบถามได้ตลอดผ่านลายส่วนตัวผมนั่นเองนะผมสามารถติดต่อสอบถามได้เลยเดี๋ยวผมจะมีการแจกลายส่วนตัวให้กับนักเรียนของผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ เข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆที่จะมีการเรียนการสอนอัปเดตเพิ่มเติมในอนาคตฟรีตลอดชีวิตนะครับโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับผมก็เท่ากับว่าเราเรียนจบตรงนี้แล้วสมมติในอนาคตผมไปเจอที่อีกหนึ่งมานะครับก็จะมาสอนให้ฟรีเลยเองอัปเดตให้ฟรีเลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก่อนที่เราจะตัดสินใจลงเรียนนะครับว่าจะเป็นรีวิวอะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้ทิ้งไปก่อนสิ่งที่ผมอยากให้สนใจก่อนก็คือคลิปนี้ครับเนื้อหาที่คนรับชมก่อนนเเข้ารีย หรือว่าถ้าใครที่หาลิงก์นี้ไม่เจอนะผมก็เข้ามาที่ชาแนลของผมนั่นแหละเข้าไปที่หน้าชาแนลเลยซึ่งเจ้าลิงก์เมื่อสักครู่นี้มันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับคลิป3ชั่วโมงเนาะผมอยากคุณพี่เนี่ยสลับเวลาตัวเอง3ชั่วโมงนะครับนั่งดูคลิปนี้ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าเฮ้ยจะเรียนกับผมดีไหมถ้าชอบในสิ่งที่ผมสอนรู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนนี่มันดีมันเข้าใจง่ายค่อยมาลงเรียนนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการคิดว่าเป็นพรีวนะิวเบื้องต้นเนาะได้เห็นลวงนาว่าเฮ้ยสไตล์การสอนผมเป็นยังไงนะครับชอบจริตแบบนี้ไหมชอบการสอนแบบนี้ไหมสไตล์การสอนแบบนี้อ่านกราปอเปล่านะครับถ้าชอบก็ค่อยมาเรียนด้วยกันจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรีนั่นเองเพราะฉะนั้นผมย้ําเลยนะว่าดูรีวิวก็แล้วแต่อย่าเพิ่งเชื่อรีวิวนะครับเชื่อตัวเองก่อน มาดูคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าเราถูกจริตค่อยเรียนแค่นั้นเลยนะครับและที่อยู่ตรงหน้านี้นะผมอันนี้ก็คือรีวิวของนักเรียนรุ่นก,นก่อนๆนะที่ผมเนี่ยรบกวนพี่ๆเขาเนี่ยเขียนรีวิวมาให้น,นั่นเองเนาะก็สามารถที่จะพอดค,คลิปนี้อ่านเพิ่มเติมได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าผมเนี่ยมานั่งไล่อ่านทีละอันเนี่ยแน่นอนว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะผมก็สามารถพอดอ,อ่านเองได้เลยนะผมจะได้รู้ว่าเออรุ่นก่อนๆเขาเรียนเ,นยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือรุ่นก่อนๆหน้าเหมือนกันนะ,นะผมก็สามารถพอออรรคคลลลิปป่่าาานนนนนเเเเได้้ยยัังะะผมณีบ นน้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่5เหรียญ30บนาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทําโลกงเองเาขึ้นมาแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามเตือนดูก็ได้นะครับสองพเหรียญหรือ6 0 0 0ืเกตเล็กเกตน,น้อยที่อยากจะให้สังเกตกัน,กนฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดนี้ปุ๊บแล้วเราเปิดมาเนราคา เทนี้ือผมพูดมามีสิทธิ์ที่แท่งนี้ที่ราคาจะทะลุแนวจักเรียเกิดขึ้นบ่อยแล้วมันมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาเลนส์เดิมได้คิดดูเล่นว่าเฮ้ยลักษณะแท่งเทมมเียมแบบนี้ราคาจะโดนบ u าย t ็อหรือเซ l ร์ t ็อ ซึ่งก่อนที่จะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะหลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ยสิบคนนะครับในเวลา5วันเนาะรือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวกนะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบ พิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8 4 9 9เนะครับเขามีการพิมพ์รีวิวมาว่าความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Page Course เนี่ยนี่คือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ขออนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา Forex มาจากหลายสํานัก นะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนื่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิมๆนะครับเบืมม่อไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์คล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสำนักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจริงๆนะครับ คอรตสตรงนี้5วันเป็นคอสที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสูเรไปให้พวกเราเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นนเองเพราะผมจะทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในรัตฟอเรกเลยครับมีคนบาดเจ็บล้นตายนัดไม่ท่วนนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสาเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบเทคนิคที่ผมสอนเนาะ รับรองว่าไม่เหมือนที่อยู่แน่นอนนะครับน,นี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซ็ปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสำคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เด่นนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey, หน้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด็นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็พิมพ์มาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ สวัสดีค่ะโค้ชนะครับก็เวลาใกล้ๆก,กันนะเพราะว่าสอนจบวันที่13สิงหาคมนะครับเขาก็พิมพ์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโค้ชเพื่อนๆพี่คลาสหนึ่งและกัน,นักนทุกท่านนะครับศึกษา f o r e x ได้1 2ถึง,งเดือนงูงูปลาเนาะเป็นใช้อินิเกเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างน,นะครับพีก่ก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียวสันคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชี เขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวเนาะเทียดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องกราฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี Thom ่ยถามว สำหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนยันผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้นทุกวันนะครับรวมเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่มาเจอโคช้ชปอและตัดสินใจลงเรียนลงทุนในความรู้ ไม่แพงถ้าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอสนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะครับคุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจี๊ยบนะครับพิมพห่างกันมาประมาณสัก7ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับของพี่เจี๊ยบพิมพมาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความสึกหลังเรียนนะโคตรสอนดีมากใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความน,นั่นนี่คนนี้นะครับพี่สนเน ที่ราคา8499นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักเทรดทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ํานะครับวงเล็บว่าโชคดีมากที่ได้รับโอกาสนี้เนาะได้มาเรียนกับผมนะครับซึ่งผมอยากเรียกโค้ชปอมมากกว่าอาจารย์ครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้ข้อคิดต่างๆในเรื่องเทรดอีกด้วยสําหรับคอร์สที่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยหกหกอันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่า p าร์เซ็กชันนั่นเองนะครับผมที่เป็นฟาร์มฝ่ายฝันของนักเทรดหลายหลายคนรวมถึง ตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรู้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจริตหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับคุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริตมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโค้ชครับซึ่งอย่างที่ผมบอกใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเราไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจล่วง ในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โค้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรด forex เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วส่วนเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหัดซึ่งผมมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนั่นเองนะครับอย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าสนใจแล้วมีโอกาสนะครับโอกาสนี้ ไม่ผิดหวังแน,น่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้บังคับอะไรฉะนั้นเนี่ยไม่มีหน้ามาแน,น่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกันดูดได้ผมไม่สามารถอ่านได้เยอะกว่านี้แล้วแต่จะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กของมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้เขาเป็นของพี่ออสเนาะนะครับก็ลองพอสอั่กันดูแล้วกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันผมไม่สามารถที่จะอ่านได้บทจริงๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนะครับนะ <S <S ท่านนี้เนาะผมแสวงหาโค้รและยอมทุ่มเงินเรียนกับโค้ที่ว่าเก่งๆมาเยอะแต่ก็เหมือนจับหลักอะไรไม่ได้นะครับยังพอแตกอยู่เลยและคอร์สนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และเห็นทางชนะตลาดได้นะครับเพียงแค่ไปฝึกฝนต่อตามแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับผมมีประสบการณ์ว่าคอร์สนี้มันน่าทึ่งสามารถเอาไปใช้ได้จริงและ อยากจะเฉิงการเป็นที่เทั่ยวที่กำลังมองหาโอกาสนะครับคนีต้องการเรียนรู้เนาะแน่นอนนะครับพี่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนนะอันนี้คือผมบอกกล้าเอาหัวไปประกันนะครับว่าไม่ใช่หน้าม้านะครับกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นนักเรียนที่ลงเรียนมาจริงๆประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้ นะครับลองลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมในะส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบ้างอะไรแบบนี้ต้องบอกว่านี่คือรุ่นสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะทําการเปิดสอนสดออนไลน์แบบนี้นะครับต้องขอเรียนแจ้งไปเลยว่าถ้าจบรุ่นนี้เนี่ยผมจะไม่มีการสอนสดแบบนี้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากลงเรียนอยู่นะต้องบอกว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะเรียนด้วยกันแล้วนะครับ ครั้งนี้ผมจะสอนวันที่ 12- บสถึงยีสิาิงหาคมนะครับผมก็เปลี่ยนจากสอน5วันเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสอน10วันแทนเพราะว่าเวลาที่ผมสอน5วันหนึ่งผมสอนมาละสี่หชั่วโมงมรู้สึกว่ามันเหนื่อยและใช้พลังงานเยอะมากนะครับผมไม่ไหวเพราะฉนั้นผมเลยอยากขยายเวลานะครับมาสอนไปเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงแทนแล้วก็เพิ่มระยะเวลาเอาเป็น10วันนี่นะเพราะนั้นนี่คือรู้สุดท้ายที่จะมีการเรียนการสอนแล้วนะรเรียนจบตรงนี้นะครับผมรับประกันได้เลยว่าคุณจะเข้าใจเนื้อหาแท่งเทียนตลาดฟอเร็กเพิ่มขึ้นแบบกดด้านว นะครับเพราะว่าผมสอนมาหลายร้อยคนแล้วยังไงทุกคนเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันว่าสอนดีเข้าใจง่ายเป็นการเปิดโลกแท่งเทียนถ้าสนใจอยากเข้ามาเรียนด้วยกันนะครับรบกวนทักมาได้เลยนะที่ l ล n e ID นะครับ @mjopo นะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ254 9, 9้านะครับย้ำนะว่าน,นี่คือรุ่นสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ลงรุ่นนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนด้วยกันแล้วนะครับวันที่ผมจะเริ่มสอนนะครับก็คือวันที่12ถึง23สิงหาคมนะครับ เป็นในช่วงของเดือนหนานั่นแหละผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงเมื่อไหร่แต่ก็เอาเป็นว่ากลางเดือนสิงหาคมนะครับตั้งแต่วันที่12ไปจนถึงวันที่23นะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมสอนแค่5วันนะครับแต่ว่า5วันมันใช้เวลาเยอะในการสอนแต่ละครั้ง 4- 5ชั่วโมงแล้วมันเหนื่อยมากผมเองสอนก็เหนื่อยตัวนักเรียนเองก็ล้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเปลี่ยนการสอนเป็นเรียน10วันแทนแล้วก็แบ่งเวลาเอาวันละ 1- 2ชั่วโมงรับอย่างน้อยเนี่ยจะได้มีการทบทวนกันเนื้อหากันนะครับเราจะได้ ไม่ล้าไม่เหนื่อยเกินไปนะครับวันที่เปิดรับสมัครก็คือตั้งแต่วันที่คลิปนี้ลงไปนั่นแหละเราก็ไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่ เดือนนี้นะครับสิงหาคมนะครับหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เริ่มเรียนนั่นแหละเปิดรับสมัครเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยรุ่นนี้คือรุ่นสุดท้ายแล้วเนี่ยเรียนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่เข้าใจทำยังไ,ไงไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ามันจะมีกลุ่ม Discord นะครับกลุ่มปิดแบบนี้ซึ่งเราสามารถเข้ามาพูดคุยได้และเปลี่ยนความรู้กันได้อัปเดตอะไรอนาคตมีให้ผมก็จะลงให้ในนี้ผมอยากพูดประเด็นนี้มากเลยว่าสําหรับคนที่คิดว่าราคาที่ผมสอนให้เนี่ยสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันแพงนะครับผมอยากให้เราลองย้อนกลลไปถาาามตวเงดดู่ในนี้ เราเสียเงินให้กับมาเท่าไหร่แล้วนะครับด้วยความที่เราไม่รู้นะเติมพอทีหนึ 30, ่งพันเหรียญ3 0,000กว่าบาทเติมเสร็จเสียอีกมาเติมอีกหมื่นกว่าบาท3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเราเสียเงินให้กับความรู้เนี่ยไม่เท่าไหร่แล้วดีกว่าไหมเตี่รวจะเอาเงินตรงนั้นอ่ะมาลองลงในความรู้ดูนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราได้มีการลองผิดลองถูกได้มีการรู้ว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันวิ่งอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องการจะบอกอะไรเราเราสามารถเล่นบายได้ไหมเล่นเซลได้ไหมอย่างที่บอกนะสิ่งที่ผมสอนเนี่ย มันคือการเจาะลึกเข้าไปในแท่งเทียมเพราะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเรียนแล้วนะครับคุณสามารถไปปรับใช้ได้กับเทคนิคตัวเองที่มีเดิมอยู่แล้วสามารถเข้าใจได้ว่าราคาเนี่ยต้องการจะวิ่งไปทางไหนกันแน่ขึ้นลงเป็นยังไงทำไมขึ้นดีๆจังหวะมันกลับตัวลงเลยนะครับเราสามารถรู้ได้หมดเลยตอบได้หมดเลยมีหลักการมีเหตุผลหมดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเรียนในเรื่องของแท่งเทียนเราไม่ต้องมา,มานั่งมโนแล้วว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแท่งเทียนจะบอกเราเองเราแค่ตีความแล้วเราเข้าเทรดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่คิดว่าแพงลองถามเองดูว่า เราลงเงินให้กับความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมบอกเลยว่ายังไงคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สสุดท้ายที่คุณต้องลงถ้าคุณตั้งใจจริงๆนะเป็นคอร์สสุดท้ายแน่นอนเพราะว่าผมมีนักเรียนหลายร้อยคนแล้วนะครับที่ลงคอร์สนี้คอร์สสอนสดแล้วจบทีเดียวถ้าสนใจอยากเข้าเรียนนะครับรบกวนทักมาติดต่อได้เลยที่ ลายไอดีนะ m j o p o นะผมมีแอด้วยนะถ้าไม่มี ad จะไม่เจอนะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ25499รบกวนคุณพี่ทักมาแบบนี้นะว่าสนใจ25499เป๊ะเลยนะครับพิมพ์ตามนี้เดี๋ยวจะมีอดมินคอยตอบให้นะครับย้ำนะผมอยากให้มาลงเรียนด้วยกันไม่ใช่ว่าผมอยากได้เงินนะแต่ว่าผมอยากสอนจริงๆและนี่จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ผมจะปิดการสอนแบบถาวรในเรื่องของการสอนสดออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นจบรุ่นนี้จะไม่มีแล้วนะครับถ้าเกิดอยากเรียนด้วยกัน อยากลองเริ่มต้นเปลี่ยนวิธีชีวิตในการเทรดฟอรเร็กดูผมขอแนะนําให้มาลงคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับไม่ลงไม่เป็นไรแต่ลองถามดูว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ย เทรดฟอรเรกมาระยะหนึ่งแล้วยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยเราลองกำเงินก้อนหนึ่งเนี่ยมาลงเรียนดูดีไหมอย่างน้อยมันอาจจะช่วยให้เราเนี่ยไปถึงฝั่งฝันได้ใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับลองไปดูรีวิวตอนช่วงกลาง,ลางคลิปดูก่อนก็ได้จะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมสอนให้กันบนักเรียนเก่กาๆเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจโรงเรียนนะครับติดต่อได้เลยตามนี้หวังว่าจะมาเจอกันในคลาสเรียนนะครับผมแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับสวัสดีครับ